วันนี้พามากินสุกี้โบราณ3ร้านปลาเขาสดมากเลยเนื้อหวานเด้งมากตัวเต้าเจี้ยวกับตัวหมูที่หมักเนี่ยรสชาติเขาเข้มข้นกว่าเขาเคลมเลยนะว่าร้านนี้เป็นร้านแรกๆของกรุงเทพเวลายกขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่าไอ้สุกี้โบราณคือกลิ่นนี้เนี่ยสนับสนุนโดย Amino Assist ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคนตอนนี้มาอยู่หน้าร้านเจริญไทยสุกี้นะร้านนี้เป็นร้านเก๋าเขาเรียกว่าเก๋าแถววงเวียนใหญ่ก็แล้วกันนะเป็นร้านที่สุกี้ที่มาว่าไม่แพ้ใครในย่านวงเวียนใหญ่เลยแล้วก็แถวถนนฝั่งธนบุรีมาอยากจะพาไปชิมที่ว่าวันนี้เนี่ยรสชาติที่มากินที่สมัยก่อนอยู่ถนนลาดย่ากับวันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเข้ามาเลยตอนนี้ม้าก็สั่งอาหารแล้วก็อยู่ในร้านของสุกี้นะตอนนี้ม้าก็จะลองเรียกเจ้าของร้านไหมเพราะเวลาเรากินอาหารก็แล้วแต่จะอร่อยเนี่ยยิ่งอาหารของสุกี้เนี่ยเขาก็มีเทคนิคของเขานะว่าเราจะต้องผสมยังไงทำยังไงให้รสชาติของสุกี้เราเนี่ยได้เข้าเนื้อเข้าหนังแล้วก็ม้าจะเรียกเจ้าของร้านก็มาลองดูซิว่าทำยังไงให้มันได้รสชาติที่มันพอน้ำเดือดแล้วนะคะมาม่าก็คือใส่ผักลงไปก่อนนะคะตรงที่เป็นส่วนก้านแข็งๆนะคะอ๋อแล้วใส่ผักกัดขาวไปเลยขออนุญาตคลุกตัวนี้นะคะอันนี้นะคะจะต้องคลุกไข่แล้วจะมีไข่เป็ดนะคะอ๋อนี่ก็มีไข่เป็ดนะไข่เป็ด1แล้วก็ไข่ไก่2ร้านนี้เขาจะใช้ไข่2อย่างเลยนะเขาจะใช้ทั้งไข่เป็ดนี่มันได้ความเข้มข้นมากกว่าเข้มข้นแล้วก็ความเนื้อมันจะหนึบมากกว่ามาผสมผสานกันมันก็จะกลมกล่อมค่ะสูตรนี้ยาวนานมันขนาดไหนโอ้เกือบจะ60ปีแล้วค่ะมาม่า60ปีเลยนะสูตรเก่าแก่ใช่ค่ะเก่าแก่มากพอคลุกได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยแต่กุ้งม้าจะไม่ใส่เลยนะเวลาม้าใส่ม้าจะใส่พวกเนื้อก่อนใช่ค่ะจะใส่พวกเนื้อใส่กุ้งจะใส่ทีหลังเวลาเราลวกเทคนิคในการกินมันจะให้อร่อยมันต้องมีเวลาของมันด้วยนะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมุติเราใส่กุ้งลงไปก่อนมันอาจจะทำให้กุ้งเราเหนียวเกินไปค่ะอย่างกุ้งไม่เด้งม้าก็ใส่พวกเนื้อใช่ค่ะของที่ร้านนี่จะต้องแบบทานไปคนไปนิดนึงเพราะว่าเพราะมันจะติดอยู่ข้างล่างใช่ค่ะเขามีไข่3ฟองแล้วก็ถ้าเกิดคนไม่คนบางทีข้างในเนี่ยมันจะติดหม้อนอกจากร้านนี้เขาจะมีเนื้อหมูเขามีชุดเนื้อปลาด้วยนะมาทั้งตัวเลยนะแล้วก็ราคาก็659คือราคาปลานี่มีความสดเด้งมากข้อดีของการมากินสุกี้มาว่ามันมีความหลากหลายอ่ะทุกคนก็เวลาสามารถที่จะกินได้ไม่มีคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วไม่มีถูกใจเพราะมันมีครบทุกอย่างมีทั้งปลามีทั้งกุ้งมีทั้งหมูมีน้ำจิ้มที่เขามีความเผ็ดแล้วก็สุกี้ที่มีความหวานเวลารสชาติที่เรากินเนี่ยม้าก็จะเติมพวกกระเทียมแล้วก็พริกเนี่ยก็เติมนิดหน่อยเพราะว่าในน้ำจิ้มเขามีความเผ็ดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวมาแนะนำให้เติมมะนาวนิดหน่อยตัดเลี่ยนเลยถึงเวลาชิมแล้วปลาเขาสดมากเลยแล้วก็เนื้อหวานเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวเลยอันนี้อร่อยมากรสชาติของเนื้อปลาก็จะสดแล้วก็หวานน้ำซุปของสุกี้ร้านนี้เนี่ยจะไม่เค็มมากจะรสชาติแบบเขาเรียกว่าถ้าคนจีนเขาบอกว่าเชงเชงนิดหน่อยนะคือไม่รสจัดจนเกินไปยิ่งเวลาที่มาจิ้มกับไอ้น้ำจิ้มตัวนี้แล้วนะมันมีความรสชาติของกลมกล่อมของความเป็นกระเทียมของความพริกแล้วก็มะนาวเวลากินเข้าไปรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปกินได้เรื่อยๆเป็นร้านที่ม้าว่ารสชาติเป็นกลางๆแล้วก็หมูของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าหมักจนเละเนื้อเหลวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ของเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีความละมุนลิ้นเวลาเคี้ยวมันก็จะได้ความก็ได้รสสัมผัสที่ดีแล้วก็ไม่เละแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปเวลาเข้ากับน้ำจิ้มหรือข้าวกะอะไรเขาก็ทำได้อร่อยมากเลยร้านสุกี้เจริญไทยเนี่ยนะอยู่ระหว่างเพชรเกษมที่4กับ6เลยนะเปิดทุกวันเลยนะร้านนี้ไม่มีวันหยุด 10 โมงถึง 5 ทุ่มแล้วก็ใครมาแถวนี้นะมาชิมร้านสุกี้ร้านที่แบบดั้งเดิมที่รุ่นที่แบบคนกรุงธนบุรียังเป็นราชธานีอยู่ได้บรรยากาศเก่าๆแล้วก็สโลว์ไลฟ์บรรยากาศของผู้คนมาว่าคลาสสิกแล้วก็ร่วมสมัยอาหารก็ยังเรียกว่า ถึง60 ปีที่แล้วมาทุกวันนี้กินแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นใครผ่านมาแถวนี้มาว่าแนะนำให้มากินร้านนี้เลยเจริญไทยสุกี้ของดีฝั่งธนบุรีมาอยู่ที่สวนหลวงสแควร์นะจะพามาร้านสุกี้ที่เป็นแรกๆของกรุงเทพเลยก็แล้วกันก็อยากจะรู้ว่ารสชาติของความเป็นสุกี้ดั้งเดิมเวลามาอยู่ในถนนที่มีวัยรุ่นอยู่เนี่ยรสชาติหรือว่าอาหารมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะตามเข้ามาเลยดีกว่าตอนนี้ม้าก็อยู่ในร้านเอี้ยวหัวนะที่จริงไอ้ร้านเอี้ยวหัวเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับม้าที่ซอย71เลยนะแต่ว่าวันนี้ม้ามากินในถิ่นของวัยรุ่นเลยก็อยากจะมาถามเจ้าของร้านหรือว่าทั้งประวัติแล้วก็จนรุ่นนี้เนี่ยนะร้านเนี่ยมันมีประวัติยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้กินอาหารมันไม่ใช่แค่กินอาหารนะมันต้องมีสตอรี่ใช่ไหมจะเล่าเรื่องสตอรี่ก็คงต้องให้เจ้าของร้านเขามาเล่าเลยดีกว่าเลยนะขอเชิญเจ้าของร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านชื่ออะไรคะนั่งหรือเปล่าครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งสบายๆเลยนั่งสบายอยากจะให้เล่าประวัติหน่อยว่าประวัติร้านนี้เป็นยังไงอยู่มาถึงขนาดนี้รสชาติอาหารมีการเปลี่ยนแปลงสูตรกันยังไงบ้างได้ครับก็คือว่าอากงพายเรือมาจากเมืองจีนเลยครับแล้วก็มาเปิดขายโจ๊กเนื้ออยู่ที่เยาวราชขายโจ๊กเนื้อก่อนใช่ครับแล้วคราวนี้ตอนนั้นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็มานั่งล้อมวงกินสุกี้แล้วก็มาเอาขอเนื้ออากงไปใส่แล้วปรากฏว่าแบบเขาก็แบบเฮ้ยเนื้อมันดีมากเลยนุ่มมากเลยอร่อยมากเลยมีสูตรเนื้อที่จะทำให้นุ่มได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังอากงก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าแบบเอามาเปิดร้านสุกี้ในปี1955ก็เลยเปิดเป็นร้านแรกของเมืองไทยครับวันนี้มีอะไรที่นำเสนอมาที่คิดว่าในรุ่นของเธอคนเราเนี่ยบางทีรุ่นอากงฉันทำไปแล้วเนี่ยเราไม่เอาละเราก็เก่งกับเขาโอเคอย่างหนึ่งนะครับไข่คือจริงๆถ้ามาสังเกตแต่ก่อนไข่จะเป็นสีนี้แต่ทุกวันนี้ถ้าไปสังเกตทั่วๆไปไข่จะเป็นสีส้มก็หาคำตอบก็ไปคุยกับฟาร์มไก่ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเป็นที่อาหารของไก่ครับมาอ๋อนี่เป็นอาหารด้วยเหรอเป็นที่อาหารที่ไก่กินไก่ฟาร์มเนี้ยเขาใช้อาหารสดให้ไก่กินหมายความว่าเป็นแครอทข้าวโพดหรืออะไรที่เป็นแบบเป็นอาหารสดที่ไม่ใช่อาหารแปรรูปที่ไม่ใช่อาหารเม็ดนะครับก็เลยเอาไข่ของเขามาก็เลยแบบตอนมาเนี้ยก็เลยเอามาทอดเนื้อไข่จะต่างกันนะครับแล้วในน้ำซุปเนี่ยไข่ที่เป็นไข่ธรรมดาของสมัยเนี้ยที่ไก่กินอาหารสำเร็จรูปกับไข่ที่ไก่กินอาหารสดเนี่ยน้ำซุปต่างกันนะครับมันจะมีความนัวกว่าไหมถูกใช่ไหมใช่ครับอาหารอยู่บนโต๊ะเราวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นโบราณมันมีแสดงว่ามันมีสูตรของความเป็นโบราณใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเปลี่ยนวิธีการนำเสนอวิธีการนำเสนอที่ว่าทั้งน้ำจิ้มแหละน้ำจิ้มเปลี่ยนคือจริงๆเนี่ยน้ำจิ้มมันจะมีเพิ่มถ้าตัวโบราณจริงๆจะเป็นตัวนี้ครับมาเป็นตัวที่มีเนื้อพริกตัวนี้จะออกเผ็ดเค็มตัวนี้คือน้ำจิ้มสุกี้ดั้งเดิมส่วนตัวนี้มันจะเป็นน้ำจิ้มหวานเป็นลักษณะเป็นน้ำจิ้มกวางตุ้งใช่กวางตุ้งใช่ใช่ใช่จริงๆเรามีเต้าหู้ยี้ล้วนอีกตัวหนึ่งความเด่นของมันจะต้องเป็นความดีของเต้าหู้ยี้ความดีนั่นแสดงว่าเต้าหู้ยี้เราก็เลือกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่เลวเลยวันนี้นะไม่ใช่มาแค่มากินสุกี้เลยนะมันได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดนะขอบคุณมากได้แต่ความรู้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวม้ารอกินเลยนะนี่ไงสุกี้โบราณเวลายกขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่าไอ้สุกี้โบราณคือกลิ่นนี้เนี่ยกลิ่นของความเป็นเต้าเจี้ยวแต่ร้านนี้เขาก็ผสมผสานนะหมักหมูมาได้พอดีอยู่แล้วมีไข่แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่ที่เด็ดที่ดวงคะปิดฝาไม่ต้องปิดแล้วมันเดือดแล้วเตรียมกินเลยเนี่ยครูโยควักกวักมืออยู่รีบกลับมาด่วนถ้าใครลดน้ำหนักอยู่นะม้าแนะนำให้มาร้านนี้หน่อยนะเวลาคุณเข้ามาเนี่ยนะคุณได้กลิ่นของร้านแล้วก็ได้กลิ่นของอาหารเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะก็รู้สึกว่าน้ำหนักจะลดไปสัก 2-3 โลแล้วนั้นเนี่ยมันมีความเป็นสุขภาพจริงๆก็ยิ่งเห็นเต้าหู้ขึ้นมาโอ้นี่ฉัน หอมแน่เลยอันนี้ก็ถึงเวลากินของม้าแล้วนะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยนะมีอะไรอย่างก็คือความสดของอาหารเวลาอาหารที่เราเนี่ยนะทำสดใหม่เนี่ยลงไปในน้ำซุปเนี่ยมันก็ทำให้น้ำซุปหวานแล้วเวลาเรากินเข้ามาเนี่ยก็สัมผัสเราเนี่ยกับเวลาที่เรานึ่งสำเร็จแล้วครึ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยรสชาติก็จะต่างกันความใส่ใจบางทีเล็กๆน้อยๆเรื่องไข่หรือว่าเรื่องอาหารที่เขาปรุงแล้วมันเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของเจ้าของร้านอันนี้ม้าว่าสำคัญกว่าบางทีเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องใหญ่ๆบางทีมันก็ก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่มันต้องเรื่องเล็กก่อนนะจะทำให้อาหารเนี่ยมันสมบูรณ์แบบในมื้อที่เราออกมากินร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา 11 โมงถึง 4 ทุ่มนะสยามสแควร์มันไม่ใช่หลังของวัยรุ่นอย่างเดียวมันเป็นรุ่นแรกของเราด้วยที่เราจะมาเดินเริ่มต้นชีวิตได้ทุกวันด้วยการมากินสุกี้ตอนนี้ม้าก็มาถึงร้านที่3ของการพี่กินสุกี้วันนี้แล้วนะร้านนี้มันเป็นตำนานของถนนเพชรบุรีเก่าแก่55ปีมาแล้วอ่ะปกติม้ากินร้านนี้เนี่ยมันอยู่ในตามห้างหรือนี่ก็บางห้างก็ไม่มีแล้ววันนี้ม้ามากินตรงนี้มันเป็นสาขาที่เป็นสาขาดั้งเดิมแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ม้าว่าอยู่ยาวนานเวลากินสุกี้ที่ดีของม้าคือต้องลุกก่อนเพราะว่าการลุกเนี่ยมันทำให้เราเห็นวิสัยทัศน์ที่ดีในการกินนี่ม้าก็ใส่ผักไปเลยการกินผักฤดูหนาวนี่มันดีอย่างนะคือมันได้ความสดเห็นไหมผักเนี่ยเห็นไหมไอ้สุกี้นี่มันเป็นอินเตอร์มันจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไปแล้วนะมันเป็นอาหารที่แบบว่าคนที่เอเชียเนี่ยมันจะคุ้นเคยแล้วก็กินได้ไม่เบื่อเลยเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพก็เป็นอาหารที่สุขภาพไปด้วยเติมตับลงไปดีกว่าเติมตับสุกี้นี่กับตับนี่นะไม่กินก็ได้ต้มให้เป็นน้ำซุปเนี่ยมันจะรสชาติไม่เหมือนที่เวลาเราซุปเปล่าๆเลยนะเพราะว่ารสชาติของตับเนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปเข้มข้นขึ้นกินไม่กินให้สั่งเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วม้าก็จบโดยการสวยงามด้วยการกินปวยเล้งที่ป๊อปอายเขากินนะเวลาม้ากินสุกี้ม้าก็คิดว่าที่ม้าก็ได้สุขภาพนะคือทั้งได้ผักได้โปรตีนแล้วก็ได้เนื้อถ้าเราอยากจะย่อยง่ายๆเราก็กินเป็นพวกปลาได้น้ำจิ้มที่ม้าใส่เนี่ยร้านนี้มันเป็นสูตรโบราณพื้นฐานมันก็คือเต้าหู้ยี้เป็นหลักนะเรามาเติมพริกเติมมะนาวแล้วก็เติมกระเทียมด้วยตัวเองมันก็จะได้รสชาติของเราแต่ส่วนมากร้านพวกนี้เขาจะได้ของความสดนะของความสดของอาหารแล้วก็เวลาที่เราปรุงใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้รสชาติของความกลมกล่อมแล้วก็ได้น้ำซุปที่มีความหลากหลายของมันม้าวันนี้ม้าสั่งเนี่ยปลาเนี่ยมันเป็นปลาสดนะพอได้ปลาสดมาม้าว่ามันก็อร่อยเพราะรสชาติความสดของมันเวลากินเข้ากับผักเนี่ยมันก็เข้ากันได้ดีหนึบเหนียวมาว่าร้านนี้ก็มีหมักมีความเป็นเต้าเจี้ยวอะนะรสชาติของเต้าเจี้ยวมันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นกว่ามีความมันของตัวเต้าเจี้ยวกับตัวหมูที่หมักเนี่ยงั้นเวลารสชาติก็จะเข้มข้นกว่าทำให้บ้านเนี่ยกินน้ำจิ้มได้น้อยเพราะว่าเราไม่ต้องจิ้มลงไปรสชาติมันก็มีความเข้มข้นของมันร้านนี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็เปิดตั้งแต่เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งเป็นร้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวเวลามากินก็ได้ความอบอุ่นจากครอบครัวได้รำลึกถึงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ผ่านมานะทั้งเพื่อนฝูงที่เคยกินมาหรือว่าครอบครัวที่เราอยู่ร่วมกันมาจริงๆวันนี้ม้ากิน3 ร้านเนี่ยม้าเลยรู้เลยว่าอาหารเนี่ยมันไม่ต่างกันมากแต่รสชาติหรือว่าเครื่องปรุงอะไรก็พื้นฐานมาจากเหมือนกันทั้ง3 ร้านนี่จริงๆมันเป็นร้านโบราณทั้งหมดแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆเรื่องรายละเอียดนะแต่ว่ารสชาติถ้าเป็นพื้นฐานของซูกี้เนี่ย3 ร้านก็ไม่ได้ต่างกันเลยถ้าเกิดใครตามม้าดูคลิปนี้ตามม้ามาเนี่ยใครใกล้ไกลตรงไหนก็ไปตรงนั้นเลยนะสะดวกทุกที่แล้วก็มีความหลากหลายวันนี้ม้าก็มีความสุขใจแล้วก็ฝากรายการหม่าม้าเกษียณสำราญแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายตามมากินกันนะบ๊ายบายสนับสนุนโดย Amino Assist ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคน